สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูโลกสายธนูนะครับซึ่งถ้าเกิดให้อธิบายง่ายๆจริงๆมันก็คือโลกเนี่ยแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนอาวุธเป็นธนูแทนแล้วมันก็จะมีการอัพสกิลกับการอัพสเตตที่ต่างไปจากโลกธรรมดาหน่อยครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นแล้วนะน้องเอ็มหรือว่าเพิ่งมาศึกษาอาชีพโลกนะครับเจอยากให้ดูคลิปไกด์ของอาชีพโลกสายฟาร์มที่มีทำไว้ก่อนครับสาเหตุก็เพราะว่าในคลิปนั้นเจจะอธิบายพวกเบสิกไว้ละเอียดกว่านะครับเช่นเรื่องของสกิลคัสแรกการก๊อปสกิลอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเรื่องพวกนั้นเจก็กล่าวว่าจะไม่อธิบายซ้ำในคลิปนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เขาฟังมาแล้วเขาอาจจะเบื่อได้ดังนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถคลิกจากปุ่มซักเจด้านบนขวาได้เลยนะครับกลับมาต่อที่โลกสายธนูนะครับจากที่ได้ลองคร่าวๆเนี่ยมันก็จะหาเงินหาของได้ดีไม่แพ้สายฟาร์มเลยครับเผลอๆอาจจะดีกว่าด้วยเพราะระยะโจมตีมันไกลกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็แลกมากับการที่เราต้องมีเลเวลเยอะกว่าแล้วก็มีไอเทมเยอะกว่าครับสาเหตุที่มันต้องใช้เลเวลเยอะกว่าสายฟาร์มเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นสายฟาร์มเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาเป็นโลกเสร็จแล้วเราสามารถยิงไปอัพพวกสกิลสายฟาร์มได้ตรงๆเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายธนูเนี่ยมันต้องอัพพวกสกิลธนูหน่อยครับไม่งั้นมันจะห่วยเกินไปหน่อยซึ่งข้อดีของสายนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันฟาร์มพอโอเคแล้วเนี่ยมันยังทำเป็นสายผสมได้ด้วยครับเผื่อว่าถ้าเกิดสมมติในอนาคตเราอยากได้ที่แบบพอฟาร์มได้แล้วก็พอไป PVP อะไรพวกนี้ได้ด้วยครับเพราะว่าอย่างสกิลโปรดเดียมันก็จะขึ้นกับค่าเด็กกาลักใช่ไหมครับโชคดีที่ตัวละครเรามันก็มีค่าเด็กพอดีด้วยครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะใช้งบแล้วก็ใช้เวลาปั้นนานกว่าสายฟาร์มหรือว่าสายมีดนะครับแล้วก็จริงๆอาจจะต้องรีพวกสเตตกับสกิลไปทีนึงด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดให้อัพเด็กล้วนเลยตั้งแต่ตอนเป็นตีฟมันก็จะเก็บเลเวลลำบากพอสมควรเลยครับแล้วก็ขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องธนูไฟนะครับเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวชอบเป็นพิเศษครับคือแบบสมมติถ้าเกิดเราใช้หินท่าเนี่ยส่วนตัวเจเป็นคนที่แบบขี้เกียจมาเติมยาอะไรอย่างนี้บ่อยๆครับเวลาใช้หินท่าเนี่ยบางทีมันเลยต้องเล็งดีๆนิดนึงครับว่าเรากะจะบอดนานเท่าไหร่จะได้ใช้หินให้คุ้มค่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งบางทีก็แบบจะไปทำเควสต่อแล้วแต่ว่าหินท่ายังไม่หมดอะไรงี้ก็จะเสียดายนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายธนูใช้ลูกธนูไฟเงี้ยครับมันก็จะดีตรงที่เราอยากหยุดตอนไหนก็หยุดได้นะครับคือแบบบอดเบื่อแล้วจะไปเก็บเวลต่ออะไรงี้ก็แค่ถอดลูกธนูก็จะสะดวกกว่าหินท่านิดนึงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการอัพสเตตกันเลยนะครับในส่วนของการอัพสเตตนะครับอย่างแรกเลยก็คืออัพเด็กนำครับแล้วก็จะอัพเอจิตามครับให้หลบมอนเตอร์ได้ด้วยแล้วก็ให้โจมตีเร็วขึ้นด้วยครับซึ่งส่วนตัวสำหรับสายนี้อยากจะเชียร์ให้อัพเอจิตามเยอะหน่อยครับเพราะว่าโลกมันจะมีสกิลแพสซีฟที่พอเรายิงธรรมดาไปเรื่อยๆเงี้ยครับมันจะมีโอกาสออกสกิลดับเบิลสตาร์ฟิงเองครับดังนั้นถ้าเกิดเรายิงเร็วๆมันก็จะออกรัวๆเลยครับดูแล้วก็สนุกดีด้วยครับส่วนเรื่องลักนี่จริงๆก็แล้วแต่เลยครับส่วนตัวเชียร์ให้อัพเอจิดีกว่าเพราะว่าจะได้ยิงไวๆแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเล่นสายผสมเนี่ยเจ้าลักมันก็มีผลทำให้สกิลปลดสำเร็จง่ายขึ้นครับดังนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของเราเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องอาวุธกันต่อนะครับในส่วนของอาวุธนะครับตัวที่ยอดฮิตเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับโลกมาสเตอร์โบว์สามารถคราฟได้ที่หมู่บ้านออกนะครับก็ตามชื่อเลยครับโลกมาสเตอร์มันเหมือนเป็นธนูที่ทำให้เพื่อโลกโดยเฉพาะเลยครับแล้วจริงๆธนูนี้พวกฮันเตอร์ใส่ไม่ได้ด้วยครับซึ่งหลักๆเลยธนูตัวนี้มันจะดีตรงที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีครับแล้วพอตีธรรมดาไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดสกิลที่ทำให้เราโจมตีเร็วยิ่งขึ้นไปอีกด้วยครับแถมถ้าเกิดเราอัพเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะยิ่งมีเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยว่าไอ้เจ้าโลกสายธนูเนี่ยยิ่งยิงเร็วก็ยิ่งดีครับมันจะได้ออกไอ้ตัวดับเบิลสตาร์ฟิงบ่อยๆนะครับส่วนเจ้าคอร์สโบว์ตัวนี้เป็นธนูทางเลือกเฉยๆครับคือเป็นธนูถูกๆที่สามารถคราฟได้ง่ายๆใช้รอก่อนที่เราจะมีเจ้าโลกมาสเตอร์โบว์นะครับอันนี้สามารถคราฟได้ที่เมืองคอนเทล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครสุ่มกาชาได้ธนูมาก็ใช้นั้นไปยาวๆเลยครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโลกมาสเตอร์อีกทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันต่อนะครับถัดมาเลือกสกิลนะครับก็ขอเริ่มจากจ็อบ1ก่อนเหมือนเดิมครับแต่ว่านี้ขออธิบายแบบเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าได้อธิบายแบบละเอียดไปในคลิปของโลกสายฟาร์มแล้วครับยังไงถ้าเกิดยังไม่คุ้นกับสกิลของจ็อบ1สายโจรก็จะดูคลิปตัวโลกสายฟาร์มก่อนก็ได้นะครับสกิลที่จะเป็นก็เหมือนเดิมว่าจะวงกลมสีแดงไว้ให้ครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าจริงๆมีแค่2สกิลเองครับก็คือเจ้าสกิลหลบกับสกิลมุดดินนะครับเริ่มจากสกิลหลบก่อนก็คือเพิ่มอัตราการหลบแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเดินครับไอตัวความเร็วในการเดิน 10% เนี่ยส่วนตัวชอบมากๆเลยครับสกิลที่2สกิลมูดดินอันนี้ถ้าเกิดใครเล่นเวอร์ชัน PC มานะครับอยากจะบอกว่าในเวอร์ชันมือถือมันทำมาให้เทพกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าตอนที่เรามูดดินเนี่ยเราสามารถเดินได้เลยครับไม่ต้องไปอัพพวกแบบสกิลคอกกิ้งอะไรพวกนี้เลยครับส่วนสกิลนี้นะครับดับเบิลแอตแทกจริงๆดีมากๆสำหรับสายมีดใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นสายธนูมันก็ไม่ต้องใช้แล้วครับซึ่งอันนี้เราจะอัพไปก่อนตอนจ็อบแรกให้เก็บเร็วง่ายๆแล้วค่อยรีสกิลออกก็ได้นะครับสกิลถัดมาเอ็นวีนอมอันนี้จะเปลี่ยนอาวุธเราให้เป็นธาตุพิษครับก็อันนี้อัพไปก็ได้ครับยังไงเราก็มีพอยต์เหลือถัดมา Detoxify นะครับก็คือเป็นสกิลแก้พิษครับแก้ได้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้าย Poison Aid อันนี้จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวครับคือถ้าเกิดเป็นสายมีดเนี่ยมันก็จะอัพ Shadow Attack ด้านบนแทนแต่ว่านี้เราเป็นสายธนูก็เลยมาอัพสกิลนี้แทนครับ
ถัดมาจ็อบ2นะครับก็เหมือนเดิมว่าเดี๋ยวขออธิบายเฉพาะสกิลที่สำคัญสำหรับสายธนูแล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4สกิลตามในจอเลยครับรวมเป็นใช้แต้มสกิลทั้งหมด24แต้มนะครับดังนั้นอีก16แต้มที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถอัพตามใจเราได้เลยครับสกิลตัวแรกนะครับพาเจลิซึมหรือว่าการก๊อปสกิลครับตัวนี้นะครับเจเพิ่งไปทราบมาว่ามันสามารถโกงพอยต์สกิลได้ด้วยครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราอัพสกิลไป5ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปก๊อปสกิลเลเวล5จากมอนเตอร์เสร็จแล้วเราก็รีสกิลของเราครับแล้วก็อัพสกิลนี้แค่1พอไอตัวสกิลเลเวล5ที่เราก๊อปมานะครับก็จะอยู่แบบเดิมครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไม่กะจะก๊อปสกิลใหม่เนี่ยเราก็จะประหยัดพอยต์ได้4พอยต์ฟรีๆเลยนะครับซึ่งอันนี้มันทำได้แน่ๆที่เซิร์ฟเวอร์จีนครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองกับเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครลองแล้วได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกกันทีนะครับสกิลที่2 Watcher Eye อันนี้ก็สำคัญมากๆครับหน้าอัพให้เต็มเป็นสกิลแรกๆเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มระยะในการโจมตีให้เราครับแล้วก็มีความแม่นยำในการโจมตีแถมมาให้นิดหน่อยด้วยครับสกิลที่3 Double Staffing อันนี้จะเป็นสกิลยิงธนูเบิ้ลไว้โจมตีเป้าเดียวครับซึ่งหลายคนอาจจะลังเลว่ามันต้องอัพเต็มหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจ็อบถัดไปเนี่ยมันจะมี Triple Staffing มาแทนส่วนตัวเจคิดว่าควรจะอัพให้เต็มนะครับเพราะว่าเรามีสกิลที่พอเราโจมตีธรรมดาไปเนี่ยมันจะมีโอกาสออกดับเบิ้ลสตาร์ฟฟิ้งครับแล้วถ้าเกิดอัพตัวนี้ไปเต็มเนี่ยเวลาเราออกออโต้มันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับถัดมาสกิลที่4อันนี้ก็คือจะเป็นสกิลที่บอกว่าพอเราตีธรรมดาไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่ดับเบิ้ลสตาร์ฟฟิ้งจะออกเองครับก็ที่เลเวล3จะอยู่ที่ 9% นะครับส่วนอันนี้แถมให้เป็นสกิลของตอนเราเป็นสตอกเกอร์นะครับก็คือจะเป็นไทรแองเกิลช็อตครับยิงทีเดียว3ลูกธนูประมาณนั้นครับทีนี้พอเราอัพ4สกิลที่ว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีพอยต์เหลือครับอันนี้จะอัพอะไรต่อก็แล้วแต่เราเลยครับตัวอย่างที่จะแนะนำก็เช่นตัวนี้ครับ Snatcher มันจะทำให้เรามีโอกาสได้ไอเทมเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นเวลาเราล่ามอนเตอร์ครับก็คืออันนี้จะเป็นสกิลที่สายฟาร์มชอบมากเลยครับแล้วก็สกิลนี้นะครับ Tunnel Dive ก็คือจะทำให้เวลาเรามุดดินเนี่ยสามารถเดินได้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกของเราด้วยครับสุดท้ายก็สกิลนี้ครับ Discount ทำให้เราสามารถซื้อของจาก NPC ได้ในราคาถูกขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมุติอัพไปเลเวล5เนี่ยก็จะลดราคาได้ประมาณ 7% ครับโอเคก็เดี๋ยวเจไปเทสจริงมอนเตอร์ให้ดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเทสตอนฟาร์มให้ดูนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถหาของแบบฟูลๆมารีวิวให้ดูได้นะครับเนื่องจากเจเอาเงินไปรีสกิลรีสเตตัสหมดเลยครับเพราะอยากลองอัพแบบหลายๆสายดูว่าจะเป็นยังไงดังนั้นตัวนี้ก็จะใช้คอร์สโบนะครับซึ่งก็เป็นธนูถูกๆตัวที่บอกไปตอนต้นคลิปนั่นแหละครับโอเคก็เดี๋ยวไปลองยิงมอนให้ดูนะครับเวลายิงเนี่ยก็คือกดออโต้ธรรมดาเลยครับอันนี้มันมีใช้สกิลมานัสเพราะว่าเป็นสกิลที่เจก๊อปมาครับเนี่ยครับมันก็จะเน้นยิงเรื่อยๆชิวๆประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดโชคดีมันก็จะติดไอ้เจ้าดับเบิ้ลสตาร์ฟฟิ้งขึ้นมาเองเลยครับถัดมาในส่วนของการอัพรูนนะครับอันนี้เจมาจากเว็บไซต์ข้างนอกครับเพราะรู้สึกว่าน่าจะดูง่ายกว่ากดดูจากในเกมนะครับตรงที่เจทำไปกรอบสีแดงไว้อันนั้นคือจะเป็นจุดเริ่มต้นของรูนนะครับดังนั้นไอ้เจ้ารูนของสายธนูเนี่ยมันก็จะอยู่ทางฝั่งขวาบนเป็นส่วนใหญ่ครับสังเกตสีเขียวนะครับมันจะมีไอ้เจ้ารูนของ Triangle Shot ตอนที่เราเป็นสตอกเกอร์ครับค่อนข้างหลายจุดเลยเราก็เน้นอัพไปพวกทางผ่านทั้งหลายไปรอก็ได้ครับอย่างไอ้เจ้ารูนโบมาสเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดกดดูจากในเกมอาจจะเห็นว่าแอทแทคไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอัพไปหลายๆจุดเนี่ยรวมๆมันก็แรงอยู่นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับพาดูอาชีพโลกสายธนูสำหรับใครที่รอไกด์อาชีพอื่นอยู่ก็ขอเวลาเจปั้นตัวละครแล้วก็ตัดต่อคลิปแป๊บนึงแล้วกันครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทำคลิปไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าแร็กนาร็อกโมบายเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใน YouTube ตัวนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม